พูดกันถึงเรื่องของนโยบายนะคะในเรื่องของการแก้ไขแล้วก็ป้องกันปัญหาในกรณีของการที่เด็กเนี่ยถูกลืมเอาไว้บนรถโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่พ่อแม่ปวดใจถูกใช่แล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะทีนี้ค่ะทางดีป้าหรือว่าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะได้มีการคิดค้นระบบเทคโนโลยีค่ะเพื่อใช้กับรถโรงเรียนนะคะซึ่งได้เปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะในชื่อโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัยหรือว่าสมาร์ทสคูลบัสนะคะโดยมีรถโรงเรียนนะคะที่ติดตั้งและใช้งานระบบไปแล้วถึงกว่า 3,000 คันทั่วประเทศเลยนะคะน้องใหม่โดยทำการติดตั้งระบบ GPS นะคะเพื่อติดตามรถและเด็กนักเรียนพร้อมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะที่จะประมวลผลแล้วก็รายงานผลการขับขี่รวมไปถึงข้อมูลนะคะความเร็วเช่นคนขับขับเร็วแล้วก็จะมีการบันทึกไว้นะคะรวมถึงสถานะของเด็กด้วยนะคะไปยังแอปพลิเคชันนะคะในสมาร์ทโฟนของผู้ปกครองแล้วก็เว็บเบราว์เซอร์นะคะสำหรับโรงเรียนซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะรวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันนะคะยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนต่างๆเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันค่ะจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้เนี่ยนะครับตัวอุปกรณ์เองวันนี้อุปกรณ์ในการที่เป็นตัวเซ็นเซอร์ในการที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวของน้องเรียนเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาโดยคนไทยอุปกรณ์หลักๆนะครับวันนี้ก็คือตัวเซ็นเซอร์อุปกรณ์ตัวที่สองก็คือตัวรับส่งสัญญาณนะครับเป็นการส่งสัญญาณไปยังกับตัวอุปกรณ์หลักนะครับที่อยู่บนรถแต่ยังทำให้รู้ว่าเอ๊ะวันนี้น้องลงจากรถหรือยังพอน้องลงจากรถแล้วนะครับสัญญาตัวนี้ก็จะไม่มีการติดต่อกันเพราะเป็นการเชื่อมต่อโดยระบบบลูทูธนะครับตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลนะครับเราก็ดำเนินการไปทั้งหมด350โรงเรียนด้วยกันก็ประสบความสำเร็จนะครับก็มีคนตอบรับทั้งโรงเรียนภาครัฐและภาคเอกชนในการให้ความใส่ใจในความปลอดภัยของรถโรงเรียนนะครับก็ดำเนินการไปตามเป้าหมายนะครับก็คิดว่าการดำเนินงานครั้งนี้เนี่ยคงจะให้ความสะดวกสบายกับทั้งผู้ประกอบการรถยนต์คุณครูที่เป็นผู้ดูแลเด็กนะครับแล้วก็ทางผู้ปกครองทุกคนนะครับ